เปิดแล้วเหรออ่าโอเคครับฟังอาจารย์หน่อยหลวงตาหน่อยพึ่งหลวงตาหน่อยพระสิ้นหวังพอพูดเรื่องธรรมะเป็นเรื่องของความเชื่อความเห็นของคนย่อมแตกต่างกันเป็นธรรมดาบางคนก็มองไปว่าถึงขั้นบอกถึงขั้นว่าเรา อะไรนะเป็นนอนเป็นนี่วะฮะโอ้ยเนาะโดยนิสัยหลวงตาเนี่ยเคยเกิดมาเป็นกรรมฐานมันก็เลยอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาหลายองค์หลายท่านนะหลายสำนักใหญ่ๆนะได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาในการทำความเพียรในด้านปฏิบัติมามากพอสมควรโดยเนื้อแท้แล้วธรรมะปฏิบัติเนี่ยนิสัยนิสัยของพระกรรมฐานหรือนิสัยของพระป่าจะเนียบด้วยเนียบเนียบเรื่องวินัยเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาจะอุปถากครูบาอาจารย์มาจะเป็นพระบวชใหม่อยู่ตลอดเวลาฮะนิสัยวาสนาย่อมแตกต่างกันไปตามจริตเถิดตามจริตนิสัยสมัยหลวงตาออกปฏิบัติใหม่ๆหลวงตาในบวชปี42พ.ศ. 2542ก็ถือว่า20กว่าปีแต่การเข้าสู่วงการเข้าไปศึกษาธรรมะหลวงตาจะเริ่มตั้งแต่อายุ19แต่ตอนนั้นไม่ได้สนใจอันลึกซึ้งตั้งแต่เราก็มองของศาสนาด้านศาสนาเป็นแค่จิตวิทยาหรือเป็นปรัชญาหรือเป็นประเพณีสมัยก่อนสมัยเราเป็นเด็กเพราะเราเติบโตในสังคมของชาวพุทธคือชาวพุทธสมัยก่อนต้องการเป็นเด็กเนี่ยจะมีวัดเป็นศูนย์กลางมีวัดเป็นศูนย์กลางไม่ว่าจัดงานประเพณีต่างๆก็ต้องไปจัดที่วัดก็เลยคุกคีก็เลยอยู่กับวัดเป็นเด็กก็ไปวิ่งเล่นในวัดอย่างเงี้ยจนมีว่าพ่อแม่ให้เอาน้องไปเล่นวัดอย่างเงี้ยไปเล่นในวัดอย่างเงี้ยถ้าเอาถ้ามีน้องก็เลี้ยงน้องก็เอาไปวิ่งเล่นในวัดไปเล่นกันในวัดแต่ด้วยความเห็นพระเจ้าพระสงฆ์สมัยก่อนเนี่ยเขาบอกสวรรค์หรือนิพพานเนี่ยหมดสมัยหมดยุคแล้วสมัยก่อนจริงๆ
ก็จะเรียนรู้ตั้งแต่พวกอะไรล่ะเขาเรียกคาถาสวดมงท่องบทคาถาอะไรประมาณเนี้ยนะก็อยู่ในสังคมที่เป็นศิลปศาสตร์หรือเทวนิยมที่หลวงตาชอบพูดอันนี้เราพูดเป็นศัพท์ของภาษาเทวนิยมก็หมายถึงว่าไปอ้อนวอนร้องขอไปกราบพระพุทธรูปไปกราบอะไรก็ตามเราก็จะไปอธิษฐานขอนั่นแหละเรียกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลอะไรประมาณนี้นะนั่นแหละคือเรียกว่าเทวนิยมนะส่วนมารู้ภายหลังตอนหลวงตาเข้ามาสู่ตอนบวชนี่แหละปี42ถึงรู้ว่ามีวัดสายหลวงปู่มั่นเกิดขึ้นรู้ช้ามากก็เลยได้เข้ามาบวชอยู่กับในสายนี้เริ่มต้นบวช8ปีเปียก8พรรษานะก็ทำทุกวิถีทางนะที่จะทำให้มันสงบไม่ว่าไปอยู่ถ้ำอยู่เขาอยู่ภูอดหลับอดนอนอดข้าวอดอาหารผ่อนอาหารเดินจงกรมภาวนาในถ้ำในป่าในเขาก็ผ่านมาเป็นเวลา8ปีนะถือว่า8ปีก็ไม่ใช่น้อยนะสำหรับการบวชนะตอนนั้นคือเล่นตัวเองหนักฝึกหนักเลยนะแต่ด้วยจริตนิสัยตัวเองที่มีมานะคือทำอะไรต้องเหนือคนอื่นเหนือเพื่อนอย่างเงี้ยทำความเพียรก็เหมือนกันคือไม่ยอมพูดง่ายๆเรื่องความเพียรก็ตามไม่ยอมแพ้ถามว่า8พรรษาเนี่ยรู้อะไรไหมรู้มากมายเลยในการปฏิบัติสายหลวงปู่มั่นเนี่ยบทสายอรัญวาสีเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจนะในศาสนาพุทธเราในประเทศไทยเนี่ยมีมหานิกายแล้วก็มีธรรมยุทธและธรรมยุทธก็แยกออกมาเป็นสองสายเห็นไหมเราเพิ่งมารู้นี่แหละเข้าใจไหมใช่สายบ้านหรือมหานิกายเนี่ยเขาเรียกสายบ้านจะมีนิสัยแตกต่างกับสายธรรมยุทธธรรมยุทธ์ก็มันแยกอีกเป็นสองสายสายหนึ่งคือสายบ้านเหมือนกันสายไปเรียนปริยัติเรียนแล้วเป็นพระครูเป็นพระสังฆาธิการต่างๆเรียกว่าคามวาสีหรือสายบ้านคามแปลว่าบ้านแต่มาแยกออกมาเป็นธรรมยุทธ์สายปฏิบัติหรือสายอรัญวาสีอรัญแปลว่าป่าพวกนี้จะอยู่ป่าไม่ค่อยมีพิธีรีตองอะไรคือปฏิบัติเล่นปฏิบัติไม่ได้อ่านหนังสือคือหนังสือเนี่ยไม่ให้อ่านอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยคือจะมีหลักการสอนกันมาในทางสายป่าว่าการอ่านหนังสือเนี่ยเป็นความจำเป็นสัญญายิ่งรู้มากก็ยิ่งสงบยากนั่นเองนะยิ่งการสงบเนี่ยไม่ได้สงบจากอย่างอื่นนะสงบจากความคิดความฟุ้งซ่านสงบจากสัญญาอารมณ์มันไม่ได้สงบในตัวหนังสือหนังสือก็เขียนว่าสงบจริงไหมแต่จริงๆอ่ะมันไม่สงบหรอกถ้าไปนั่งดูจริงๆนั่นคือสายอรัญวาสีคือไม่ให้ใครก็รู้ล่ะนะอย่างเราไปท่องเรื่องอริยสัจ4ไปท่องมรรค8อย่างเงี้ยใครก็รู้หมดแหละจริงไหมเราก็ท่องมาเรียนมาอยู่เหมือนสวดมนต์อะไรเจ็ดจำนงจำนานแล้วก็ท่องออกมาจนนะแต่ทีนี้พอมาบวชสายเนี่ยจะไม่ได้สนใจเรื่องนะให้ทิ้งให้ได้ให้ละออกพวกนั้นให้ได้ความจำนะเพราะสัญญาต่างๆเนี่ยนี่แหละตัวที่กั้นความสงบ
นะเพราะการจะคิดเนี่ยมันต้องสัญญาผุดขึ้นมาก่อนความคิดปรุงแต่งเราเรียกว่าสังขารเนี่ยค่อยจะเดินดำเนินการไปทำไมวันนี้หลวงตาพูดถึงเรื่องนี้เพราะเราชาวพุทธทุกวันเนี่ยพุทธบริษัทจ้างโจมตีกันโจมตีกันเตะโจมตีกันเองตั้งไฟตั้งบอกตัวเองว่ารักศาสนาการรักษาศาสนาของเราชาวพุทธบริษัทสี่ของเรากลับไปโจมตีซึ่งผิดหลักการแห่งกฎของธรรมชาติยิ่งโจมตีกันเท่าไหร่นั่นแหละยิ่งเข้าทางนะยิ่งเข้าทางพระพุทธเจ้าของพวกเราเนี่ยถ้าดูแล้วสมัยพุทธกาลท่านก็อยู่ปะปนกับลัทธิอื่นไม่เคยได้ท่านไม่ไปว่าลัทธิอื่นเลยฮะแม้แต่พระองค์ตรัสว่าศาสนาเราศาสนาพุทธเราจะไม่ได้เสื่อมเพราะดินฟ้าอากาศไม่ได้เสื่อมเพราะสิ่งอื่นเลยสิ่งอื่นเสื่อมเพราะสัตธรรมปฏิรูปเพราะพุทธบริษัทสี่เรานี่แหละนะเห็นไหมพวกเราก็ถ้าจะย้อนไปทำไมหลวงตาพูดถึงเรื่องนี้ถ้าเราจะหลักเอาหลักของเหตุผลมาพูดเนี่ยเราดูตอนพระองค์ตรัสรู้ที่นะตรัสรู้ด้วยพระองค์เองจะมีตำราได้ยังไงจริงไหมทีนี้พระองค์ก็ไปสอนปัญจวัคคีย์คำว่าสอนพระองค์เนี่ยแค่ไปสอนเทศครั้งแรกคือธรรมจักรกัปปวาทสูตรก็หมายถึงพูดเรื่องขันธ์ 5เป็นอนัตตาเห็นไหมแสดงว่าขันธ์ 5เนี่ยมันมีมาก่อนแล้วแต่ตอนนั้นสอนกันว่าขันธ์ 5นี่เป็นอัตตาคือยังเป็นอัตตาเข้าใจไหมถ้าเราศึกษาให้ดีมีตรรกะวันนี้ก็คุยกันหลายองค์ที่มาคุยกันนั่งสนทนากันเมื่อตอนบ่ายๆก่อนค่ำเนี่ยพูดถึงเรื่องจิตเดิมจิตเดิมจิตเดิมเนี่ยมันว่างอยู่แล้วแสดงว่าจิตเดิมเนี่ยเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมถ้าว่างถ้าบริสุทธิ์จริงไหมถ้าว่าจิตเดิมมีเอ้าพูดถึงเราพูดถึงเรื่องหลักของเหตุผลต่างคนก็บอกจิตเดิมเนี่ยมันว่างมันใสมันสะอาดอยู่แล้วแต่ก็ลืมไปว่าแล้วจิตเดิมว่ามันว่างอยู่แล้วแสดงว่าว่างบริสุทธิ์เนี่ยคือหมายถึงสิ้นไม่มีกิเลสจริงไหมก็หมายถึงพระอรหันต์ทีเนี้ยพออยู่มาแล้วกิเลสจรมาแล้วมาปกคลุมจิตจริงไหมอ้าวก็แสดงว่าพระอรหันต์ก็ต้องเสื่อมสิก็เห็นเหมือนกันนะจริงไหมถ้าจิตเดิมมันบริสุทธิ์นี่ถ้าไม่มีกิเลสก็แสดงว่าจิตเดิมนั่นคือพระอรหันต์บริสุทธิ์จริงไหมและกิเลสเข้ามาเนี่ยเขาแสดงว่าพระอรหันต์ก็ต้องเสื่อมจริงไหมแล้วก็ถามกันอย่างเงี้ยเราไม่ได้ถามเพื่อจะไปอะไรใครแต่เรามาวิเคราะห์ให้มันตกตะกอนร่วมกันนะความเห็นเนี่ยเราไม่ได้เอาผิดเอาถูกนะเมื่อตอนบ่ายนี่เองนะถ้าจิตเดิมมันมีเนี่ยฮะแล้วเขาก็บางท่านก็บอกว่าจิตเป็นคนสั่งฮะจิตเป็นคนสั่งจริงไหมถ้าจิตเป็นคนสั่งจิตเป็นคนกฎเกณฑ์นะแล้วทำไมไม่กฎเกณฑ์บังคับตัวเองอ่ะฮะบังคับแต่เรื่องดีอ่ะฮะสั่งตัวเองทำแต่เรื่องดีๆสิจริงไหมสั่งได้ไหมฮะเหมือนเราทำอะไรบอกจิตสั่งอย่างเงี้ยฮะอ
เอ้าทำไมต้องสั่งทำเรื่องไม่ดีอ่ะถ้าสั่งได้จริงไหมนี่คือเป็นเรื่องแปลกที่พวกเราคุยกันสำหรับหลวงตาเนี่ยนะก็มีความเห็นในส่วนหลวงตาว่าถ้าจิตเดิมเนี่ยว่ามันบริสุทธิ์ก็หมายถึงจิตบริสุทธิ์หมายถึงจิตที่เป็นอรหัตผลแล้วจริงไหมแล้วแสดงงั้นถ้าว่าจิตเดิมมีกิเลสมาควบคุมเลยแสดงว่าพระอรหันต์ก็ต้องเสื่อมจริงไหมงั้นจะเรียกว่าโลกุตระธรรมได้ไงถ้าเสื่อมมันก็อยู่ในกฎของใจรักอยู่ดีจริงไหมถ้ามีอยู่มันก็ต้องเสื่อมแต่สำหรับตัวหลวงตาเองบอกว่าแม้แต่จิตก็ไม่มีถ้าพูดอย่างแบบหลวงตานะจะว่าคิดเอาเองอะไรก็ตามนี่คือความเห็นของหลวงตานี่ที่คุยกันวันนี้เอาในเมื่อจิตเดิมใครเลยเป็นคนเห็นว่าเป็นจิตเดิมฮะเราก็ถามคุยกันวันนี้ใครเลยเป็นคนเห็นว่าเป็นจิตเดิมแต่พระพุทธเจ้ากลับว่านี่คือขันห้าเอ้าขันห้าเหลือรูปกับนามใช่ไหมรูปก็คือกายคำว่านามก็คือสี่ขันเนี่ยขันย่อลงเหลืออยู่สองเอาไหนจิตอยู่ไหนล่ะทำไมก็เรียกว่าไอ้นามนี่ก็คือจิตแน่เพราะจิตมันก็ไม่มีก็เรียกว่านามนี่เองเอ้าจริงไหมทุกอย่างเนี่ยก็คือขันห้าจริงไหมที่อยู่เนี่ยฮะจริงไหมแต่ที่เราไม่เข้าไปถึงก็คือตัวขันห้าเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วแต่ความไปยึดเอาขันห้าคือเรียกว่าอวิชชาหรืออุปาทานเนี่ยที่เข้าไปยึดยึดเอาขันห้าเป็นตัวต่างหากผู้เข้าถึงความไม่เป็นไม่มีจริงๆเนี่ยเหมือนพระอรหันต์แปลว่าว่างหรือเป็นศูนย์ใช่ไหมว่างมันจะมีได้ยังไงจิตก็ไม่มีจิตว่างเนี่ยถ้ายังมีจิตว่างอยู่จิตเนี่ยก็ยังมีอยู่จริงไหมแล้วมันจะว่างได้ยังไงอ่ะเพราะจิตมันเป็นนามธรรมมันจะมีได้ไงมันก็เป็นอนัตตาไงฮะจริงไหมก็พูดกันนะว่าพระอรหันต์เนี่ยไม่ได้กลับมาเกิดอีกแล้วจริงไหมแต่ทำไมมีดวงจิตพระอรหันต์มาอยู่กับคนนั้นคนนี้อยู่ฮะฮะทุกวันนี้มันเลยสวนทางกับพระธรรมคำสอนมากเห็นไหมนั่นแหละที่สิ่งที่หลวงตาพยายามจะการคุยธรรมะการพูดธรรมะเนี่ยหมายถึงคุยหลายครูบาอาจารย์ก็ต่างก็คุยเรื่องของตัวเองเข้าใจไหมความเห็นของตัวเองจริงไหมล่ะไม่ได้ไปเถียงไม่ได้ไปขัดแย้งกับใครคือออกพูดถึงความเห็นของตัวเองหลวงตาเพื่อจะมีพวกเห็นไม่ใช่เห็นเหมือนกันหรือเห็นต่างกันได้ไปวิเคราะห์วิจัยร่วมกันหาตึกหาความละเอียดละออของตรรกะของทฤษฎีก่อนจะนำไปปฏิบัติเพราะการพูดมันเป็นสมมติใช่จริงไหมหลวงตาไม่เคยว่าตัวเองเนี่ยบรรลุธรรม
ไปไล่ดูได้เลยเพราะมันไม่มีผู้บรรลุสำหรับถ้ามันมีผู้บรรลุแสดงว่ามีอยู่เข้าใจมีเมตตาอยู่เข้าใจไหมเพราะการปฏิบัติธรรมเข้าไปสู่อนัตตาหรือสุญญตาที่พระพุทธเจ้าพูดถึงเนี่ยมันไม่มีใช่ครับใช่ไหมมันเป็นสภาวะที่เป็นแค่เรื่องของขันธ์5โอ้ครับฮะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยถึงขั้นว่าหลวงตาเนี่ยไม่ศรัทธาพระพุทธศาสนาแล้วมาบวชทำไมพูดออกมาขนาดนั้นก็มีก็ธรรมดาถ้าไม่ศรัทธาแล้วจะบวชทำไมล่ะหลวงตาก็ว่าไอ้คนศรัทธากับไม่มาบวชอ่ะจริงไหมจริงครับที่จริงเรามันไม่น่าจะนั่นเลยก็ลองมาพิสูจน์หรือหลวงตาเนี่ยวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนี่ยเป็นวัดที่เปิดไม่มีความลึกลับอะไรเลยฮะจริงไหมที่อยู่ก็อำเภอสิรินธรตำบลช่องเม็กจังหวัดอุบลเนี่ยก็บอกถูกจริงไหมใช่ครับเราก็บวชมีครูบาอาจารย์มีอุปัชฌาย์มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ฮะไม่ใช่คนแบบโอ้ไปโกนหัวแล้วไม่มีใครฮะจริงไหมล่ะใช่ครับแล้วทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องเรื่องว่าหลวงตาเนี่ยมาบวชเพราะมาทำมาหากินในศาสนามันก็ธรรมดาเพราะมาบวชแล้วไม่ทำมาหากินจะอยู่ได้ยังไงอ่ะไม่บินสบายชินไหมจริงไหมครับใช่ครับพูดยังไงมันก็ถูกแต่ถ้าจะพูดรู้จักกันจริงๆต้องรู้จักไปศึกษากันก่อนว่าเราเป็นใครก่อนบวชเป็นใครอย่างเงี้ยฮะจริงไหมเราเป็นคนมีครูบาอาจารย์บวชอยู่ตรงไหนอุปัชฌาย์เป็นใครอย่างเงี้ยต้องศึกษาก่อนจะวิจารณ์กันจริงไหมมันค่อยมีข้อมูลใช่ใช่ครับแต่ไม่ใช่ว่าพอเราพูดอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างเดียวอย่างเงี้ยมันก็ประหลาดอยู่นะไอ้คนประเภทนี้จริงไหมมันไม่เป็นธรรมต่อตัวเองและคนอื่นใช่ครับจริงไหมบางคนถึงขั้นว่าหลวงตาเนี่ยเป็นของอิสลามปลอมตัวมาวะ เป็นลัทธิที่มีรัฐบาลสนับสนุนอะไรสารพัดมันว่าไปนะก็ตลกสิ้นดีเหมือนกันนะคือตัวเองกลับไปคัมภีร์ว่าเออนี่คือคัมภีร์ที่เขาศึกขึ้นมาเพื่อจะทำลายศาสนาพุทธว่างมันก็ตลกเหมือนกันพยายามจะดึงเขาไปสู่การเมืองไงนั่นแหละเรื่องของการเมืองไงนี่แหละคือทำลายตัวเองทำลายศาสนาโดยไม่รู้สึกตัวโดยขาดหลักการขาดความรู้เท่าไม่ถึงการคำว่าศาสนาพุทธนี่เป็นอาเทวานิยมที่หลวงตาพูดไม่ใช่เป็นพูดถึงลัทธิพูดถึงเรื่องหลักของความเป็นจริงศาสนาพุทธเรานี่เป็นอาเทวานิยมและไม่ใช่ไสยศาสตร์เป็นพุทธศาสตร์พูดถึงเรื่องสัจจะหมายถึงความเป็นจริงหมายถึงเรื่องการปฏิบัตินะหลวงตาหมายถึงว่าหลวงตาอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยก็ซื้อเองมาอ่านตั้งซื้อมาตั้งแต่ก่อนเป็น20 30ปีซื้อมาอ่านหมายถึงว่าอ่านมาศึกษามาพอสมควรค่อยมาบวชจริงไหมก่อนเราจะลงทุนอะไรเราก็ต้องศึกษาก่อนเข้าใจไหมเราต้องเป็นนักลงทุนเราเอาชีวิตเรานะลงทุนเอาอนาคตของเรานะจริงไหมหมายความว่าอย่างนั้นไม่ใช่พวกกาบัตรผู้แทนเสียนะมาบวชเที่ยวว่าจะคนอื่นนะเนาะจริงไหมวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์อุ้ยเนี่ยอยู่หาง่ายอย่าตายไปเนี่ย
ปักหมุดก็มาเลยมาศึกษาฮะครับเขาอยู่เยอรมันเขายังมาถูกเลยมันต้องมาว่ากันก็มาสิมามามาหรือไม่มาจะให้ไปหาก็ได้เราก็ว่าอย่างนี้ถ้าสงสัยในตัวเราก็จะเอาหลักฐานเอาบัตรประชาชนเอาบ้านเลขที่เราตั้งแต่เราบวชมาประวัติของเราให้ดูนะจริงไหมอันนี้ยังไม่พูดถึงเรื่องปฏิบัตินะการปฏิบัติธรรมเนี่ยหลวงตาถึงบอกหลวงตาไม่สงสัยตัวเองเลยว่าหลวงตาไม่เป็นรองใครหรอกการประพฤติปฏิบัติธรรมกล้าพูดอย่างนี้เลยไม่ว่าสมัยพุทธกาลหรืออนาคตกาลหรือปัจจุบันกาลหลวงตาไม่เป็นรองใครเรื่องปฏิบัติธรรมเพราะว่าหลวงตาเอาชีวิตเป็นเดิมพันมันไม่เกินตายหรอกเราลงทุนขนาดนั้นแหละนะได้เสียเลยเราเนี่ยจริงไหมต่อสู้กับกิเลสตัวเองเนี่ยเอาชีวิตเนี่ยต่อสู้ชีวิตทิ้งชีวิตเลยเนี่ยแล้วมันจะเป็นรองใครล่ะยอมตายอ่ะฮะไม่ใช่พวกยอมแต่ปากนะตอนหลวงตาบวชใหม่ๆเนี่ยน้ำหนัก987กิโลบวช 2-3 เดือนเนี่ยหลวงตาอดข้าวอดทำความเพียรเหลืออยู่40กว่ากิโลฮะซัดเอาจนเหลือแต่กระดูกอ่ะฮะจนสลบสลายอ่ะนั่งจนเป็นอัมพาตอ่ะมันลงทุนมาขนาดนี้แล้วก็กล้าพูดด้วยนั่นแหละความหมายแม่มาว่ากูเป็นอิสลามบางคนก็ว่ากูนี่เป็นคิดว่ากูนี่สิ้นคิดฮะไม่ได้เป็นคิดหลวงตาเนี่ยเขาบอกแล้วว่าสิ้นคิดจะเป็นคิดได้ยังไงเป็นอิสลามได้ไงจริงไหมโอ้เนี่ยพวกนี้แหละเชี่ยกาบัตรผู้แทนเสียรู้แล้วเราต้องไปบอกกกต.แล้วล่ะทั้งที่เขาบอกว่าเบอร์นั้นกากกบาทอย่างนี้ยังกาผิดพวกเนี้ยฮะบางทีเราก็ว่าจะซื้อเปปทินไปฝากอยู่นะบำรุงสมองซะหน่อยแต่มันก็เสียเวลาเพราะสมองไม่มีไม่รู้จะบำรุงอะไรฮะจริงไหมมันก็เกินไปอยู่นะก็บอกแล้วว่าสิ้นคิดสิ้นคิดเนี่ยฝึกจนตัวเองสิ้นคิดอ่ะฮะจนศึกไม่ได้อ่ะแม้ถ้ากูศึกได้กูศึกไปแล้วมันศึกไม่ได้ก็บอกแล้วลูกเมียเนี่ยโอ้ยมาบอกไงยันศึกกูบอกศึกไม่ได้ศึกไม่ได้เหมือนหลวงตาเนี่ยเขามาถามหลวงตาเรื่องอาบัติพระเนี่ยนะไม่ต้องไปพูดถึงหรอกทุกวันเนี่ยตัวหนังสืออาจจะว่าอาบัติข้อนั้นข้อนี้นะจำไว้แต่อาบัติที่แท้จริงคือเจตนาจะไปปงอาบัติจะไปเข้าปริวาสกรรมถ้าไม่มีถ้าเจตนามันอ่ะไม่ดีอ่ะมันไม่ยอมรับอ่ะมันไม่สำนึกอ่ะฮะมันไม่มีฮิริโอตปาน่ะคนจับได้นั่นแหละมันค่อยไปสารภาพจนดิ้นหนีไม่ไหวนั่นแหละมันค่อยบอกมันค่อยรับอย่างนั้นมันแก้ไม่ได้เพราะมันมีสันดานที่ปกปิดการจะเข้าปริวาสกรรมหรืออาบัติของพระเนี่ยแม้จะสังฆาธิเศษก็ตามจำไว้นะคำว่าสังฆาธิเศษเนี่ยแค่เป็นพูดเกี่ยวพาราศีผู้หญิงฮะพูดที่รับที่สองต่อสองมันก็สังฆาธิเศษจริงไหมไม่ต้องไปปรับบอกมันปรับในตัวของมันอยู่แล้วฮะว่าคนปรารถนาลามกเห็นไหมคนไม่ละอายแก่ใจอย่าไปพูดถึงเรื่องอาบัติมันเลยฮะเพราะงั้นการปราบอาบัติที่พระพุทธเจ้าพูดไว้ในการอยู่ปริวาสกรรมเนี่ยมันต้องรับผิดชอบต่อตัวเองมีอัตตปะสารภาพคือประจานตัวเองมันค่อยตก
นะนะไม่ต้องไปพูดถึงหรอกถ้าหน้าไม่อายอ่ะจนจับได้เขาจับได้แล้วค่อยสารภาพอ่ะมันไม่ตกหรอกมันเป็นสันดานชั่วจริงไหมไม่ต้องไปพูดถึงไม่ต้องไปปราบใครหรอกนะเพราะการปฏิบัติธรรมนี่มันปราบตัวเองกรรมใครกรรมมันนะนะตอนนี้มีมือปราบลงปราบเนี่ยตำรวจเลยไม่ได้ทำงานเลยทุกวันเลยสบายเลยจริงไหมโอ้โหนะไม่รู้ปราบใครไปปราบใครจะมาปราบว่ากูเป็นอรัชชีวะกูก็ตลกเหมือนกันก็อยากศึกเหมือนกันนะถ้ามันศึกได้แต่นี่มันศึกไม่ได้จริงจริงส่วนมากก็จะมีแต่โยมนะครับว่าให้พระก็พูดยังไงโอ้ยพวกรู้มากรู้ไปหมดแต่อดไม่ได้นะนกแก้วนกขุนทองนะเพราะว่าผมก็เห็นทุกๆคอมเมนต์อยู่แล้วไงครับหลวงตาสามารถมีแต่โยมเลยไม่มันไม่ใช่โยมหรอกโยมเนี่ยมันไปเป็นอาจารย์วาดว่ามันผิดมันถูกอย่างเงี้ยที่จริงศาสนาพุทธไม่มีผิดมีถูกหรอกมีแต่ผู้รู้กับผู้หลงนะการจะรักษาศาสนาต้องรักษาใจตัวเองต้องประพฤติปฏิบัติในศีลในธรรมนะไม่ใช่ไปด่าคนอื่นเพื่อจะรักษาศาสนาฮะจริงไหมหลวงตาพูดเนี่ยไม่มีเจตนาด่าไม่มีเจตนาส่อเสียดใครเลยพูดเป็นธรรมจริงๆพูดเพื่อให้เกิดปัญญาฮะจำไว้ไม่มีหรอกโอ้ยจะไม่มีการมีงานขนาดนั้นไปหาว่าคนอื่นนี่แต่คนโง่แล้วแหละฮะว่าทำไมอ่ะเรื่องของใครของมันจริงไหมแต่เรื่องของเราเราพูดไปตามเนี่ยมีพูดเราเป็นพระแล้วเราปฏิบัติพูดง่ายๆว่าปฏิบัติมาก็มากมายทีนี้ถึงเวลาเราอายุมากนะก็มีคนอยากฟังเราก็มีนะเราก็เลยพูดไม่อยากฟังยังไงเขาถวายค่ากันเทศเรามาทุกวันยังไหมเปิดหน่อยเปิดเบอร์หนึ่งก็ได้นะที่พัดลมดิ่งแป๊กพูดธรรมะกูร้อนเลยตอนนี้พอแล้วบอกไม่มีมารยาทอะไรล่ะคือมารยาทมารยาทคือมารยาฮะไม่ว่ามึงจะสำรวมขนาดไหนอะพูดดีขนาดไหนมีแต่คนพูดดีนั่นแหละแต่งตัวดีๆสำรวมมันหลอกลวงคนอ่ะจริง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 ไม่มีใครใส่เสื้อผ้าขาดขาดไม่ใส่รองเท้าไปหาหลอกลวงคนหรอกว่าเออมาลงทุนกับฉันนะส่วนมากไอ้พวกที่หลอกลวงเนี่ยโอ้ยสำรวมมากเขาเรียกมารยามารยาทจำไว้ที่พูดเนี่ยพูดแบบว่านะพูดตรงสอนถูกสอนตรงเกินไปคนโง่ก็รับไม่ได้รับไม่ได้ก็ไปฟังคนที่สอนที่ดีๆที่จริงไหมนะหลวงตาเนี่ยถือว่าหลวงตานี่แหละนะพูดถึงเรื่องศาสนาท่านจะบอกเลขไปเสกขังอะไรก็เรื่องของท่านหลวงตาไม่ได้พูดเกี่ยวพูดถึงเรื่องศาสนาว่าศาสนาพุทธเราเนี่ยนะสอนแค่เรื่องทุกข์และความดับลงแห่งทุกข์และสิ้นทุกข์หรือพ้นทุกข์เท่านั้นจริงไหมพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยฮะมันเป็นเรื่องของไม่ใช่ศาสนามันเป็นเรื่องที่เราตั้งขึ้นมากฎกติกาขึ้นมาทางสังคมจริงไหมมันไม่ได้เกี่ยวกับพระธรรมนะถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยสอนให้ไอ้อ้อนวอนขอมาแต่แรกไม่มี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 สอนถึงเรื่องกรรมถ้าไปขอได้ก็มันไม่ใช่เรื่องกรรมกรรมคือการกระทำจริงไหม
มันก็ทุกวันนี้มันมีแก้กรรมด้วยครับหลวงตาก็แก้กันไปเสียงแก้ได้จริงอ่ะแก้กรรมไม่เสียงเคราะห์นั่นเนาะใช่ใช่เสียงโยงแล้วโยงใช่ใช่หมายถึงที่ผ่านมาไงครับมันก็กลายเป็นศาสนาเหมือนศาสนาคริสต์สารภาพบาปอย่างเงี้ยจริงไหมมันจะต่างอะไรล่ะฮะไม่ได้สอนให้เชื่ออย่างเดียวนะเอาหลวงตาครับแล้วทำไมหลังจากพระพุทธเจ้าดับขันไปแล้วแล้วทำไมศาสนาพุทธในอินเดียมันหายไปล่ะครับหลวงตามันก็หายไปกับพระตัวนี้ทำไมมันถึงไม่อยู่ล่ะครับไม่อยู่ได้ไงมันสอนกันเพี้ยนอย่างนี้แหละถ้าเราพูดตรงนี้มันก็หาว่าเราเพี้ยนซะก็ไปดูหลักการที่หลักของศาสนานะนะสมัยนั้นมันไม่มีหรอกประเรียน9ประโยคอ่ะจริงไหมล่ะมีเอาไปหา9ประโยคไม่เห็นช่วยอะไรได้เลยถึกไปก็ได้จริงไหมล่ะประโยค3ประโยค4อย่างเงี้ยนะจริงไหมวันนี้ก็พูดถึงเรื่องว่าเรื่องคนแก่กับเด็กเนี่ยบางทีเด็กเนี่ยมันก็มีปัญญาจริงไหมมีเงินมีทองเลี้ยงลูกน้องเลี้ยงครอบครัวได้จริงไหมคนแก่บางคนก็เลี้ยงไม่ได้เหมือนกันนะจริงไหมยังเละเทะเมาเหล้าอะไรเงี้ยมีเยอะแยะจริงไหมเพราะงั้นอายุหรือชาติกำเนิดถึงไม่ใช่ตัวว่าเป็นคนดีคนมีตังไม่ใช่ว่าเป็นคนดีฮะจริงไหมความรู้ก็ไม่ได้ทำให้คนเป็นคนดีนะฮะคนมีแต่เป็นคนมีความรู้แหละทุกวันนี้มันสัดกันอยู่ทุกวันจริงไหมเพราะงั้นศีลธรรมต่างหากที่ทำให้คนเป็นคนดีทำให้คนเต็มคนจริงไหมเราพูดอย่างนี้แล้วก็เป็นเรื่องจริงด้วยใครจะเชื่อยังไงก็ตามนะเพราะฉะนั้นจริยธรรมต่างๆที่ความเพ้อกันพูดกันอย่างมันไม่มีหรอกนะมันก็พูดกันเป็นสำนวนโวหารวาทกรรมจริงไหมก็แต่ก่อนก็ไม่ได้นับถือที่อย่างที่หลวงตาว่าไปนับถือเขามีเงินเรานับถือเขาเกรงใจเขาไงครับโอ้ยมันมีเงินมันทำอะไรก็ได้อะใช่เราก็คือเราไปนับถือตรงนั้นเราไม่ได้ดูที่ว่าดีหรือไม่ดีหลวงตายังว่าเลยควายตัวหนึ่งมันยังแพงกว่าคนเลยทุกคนวัวควายจริงๆสัตว์ตัวนี้แพงกว่านะควายบางตัวนี่หลายล้านวัวก็เหมือนกันไก่บางตัวก็หลายล้านนะคนยังพันห้ายังมีเลยจริงไหมล่ะกูเห็นขายกันแล้วก็อันนั้นขายคนละแบบว่าลดราคาดูสิคนเราราคามันตกขนาดนั้นสู้ควายไม่ได้มันน่าอับอายมากเลยนะช่วงโควิดเข้ามาใหม่ๆก็มีโพสต์150ก็มีครับนะใช่ครับคุณดาใช่ไหมราคาปรับลงไงครับมีจริงๆมีจริงครับวันนี้ก็พูดความจริงไงใช่ใช่ใช่ควายเนี่ยโอ้โหเนื้อ1กิโลละ 3-400 นะตอนนี้ฮะคนนี่ไม่ขายไม่ได้เลยนะคนนั้นตายแล้วไปให้ตะวัดหลวงตาขออนุญาตเปิดคำถามหน่อยครับเอาคำถามแรกจากทางบ้านนะครับจากคุณมะลิลานะครับตอนนี้เวลานั่งแล้วพอหายใจเข้าขนลุกตั้งแต่ขาขึ้นมาถึงหัวไหล่แล้วมันขนลุกตลอดเลยอะค่ะพอหายใจออกมันก็ยุบเขาถามมาอันนี้มันเป็นปิติเป็นพระอนาปิติตัวหนึ่งมีกำลังมีกำลังอันนี้มีบุญอะไรเริ่มมีบุญละเห็นไหมใจเริ่มขึ้นมากๆนะอย่าลืมว่าปิติก็แค่เป็นอารมณ์ฌานตัวหนึ่งคือฌานสองจากคุณท็อปยุทธนาครับกล่าวหลวงตาครับอาการเนื้อกระตุกตามแขนตามขาตามตัวขณะนั่งภาวนาเหมือนมีประจวบเท่าหัวไม่มือดิ้นอยู่ในนั้นมันคืออะไรครับผมไม่รู้กูเป็นบ่อยเกิดตุ้มปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันมีการจะไปปรับถ้าหลวงตาพูดภาษาหลวงตาเนาะเรียกว่าปรับธาตุใหม่ก็แล้วกันการฝึกอานาปานสตินะปรับธาตุจริงๆปรับธาตุในร่างกายธาตุสี่เราเนี่ยเพราะกำลังของสมาธิของฌานเนี่ยของอะไรจะเข้าไปแทรกอยู่ทุกอนูในร่างกายนะเหมือนหลวงตาเนี่ยนะหลวงตาเนี่ยเห็นไหมขนาดผิวพรรณยังเปลี่ยนได้เอ้าหลวงตาเนี่ยเป็นคนดำผิวหยาบก้านมากหนามากทำไมเปลี่ยนเป็นผิวที่อ่อนนุ่มเหมือนเด็กได้เอ้า
มันไปปรับท่าได้หมดนะนี่อีก3ปีเนี่ยหลวงตาจะเป็นไมเคิลแจ็คสันเมืองไทยแล้วจริงมันไม่ใช่ขาวนะมันจะเป็นผิวอ่อนนุ่มไปทั้งตัวเลยนะจากของคุณออดแอดครับขอถามเจ้าค่ะมีวัดวัดหนึ่งปิดมานานแล้วมีพระหลวงพ่ออยู่องค์เดียวกับคนทำวัดอีก2คนแบบนี้ผิดวินัยไหมเจ้าคะมันจะไปผิดอะไรไม่ได้ทำชั่วไม่ทำชั่วมันก็มีศีลมีวินัยหมดแหละวินัยก็ออกมาจากศีลนี่แหละรักษาใจรักษาไม่ทำชั่วอย่างเดียวมันมีศีลครบทุกข้อนั่นแหละครับจากท่านประพัฒน์สโลภิขุครับหลวงตาครับผมมีสภาวะตอนภาวนาคือปวดตามข้อต่อเอ็นกระดูกทั่วตัวแทบจะฉีกขาดจากกันหัวก็นี่แหละ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 ที่ว่าปรับท่านใหม่หมดนะตอนแรกนี่หลวงตานี่แทบว่ากระดูกนี่ได้โอ้โหนะเนื้อตัวนี่แทบระเบิดฉีกออกเลยนะจำไว้นะอานาปานสติสุดยอดเป็นมงกุฎเพชรแห่งกรรมฐานจริงจะฝึกเอาอะไรก็ได้นะในอานาปานสตินะจะฝึกเอาเป็นธรรมโอสถเลยรักษาอาการทางร่างกายทางธาตุได้จำไว้หลวงตาครับแล้วอาการเมื่อกี้มันเป็นการปรับไหมครับหรือเป็นปรับหมดหลวงตาเรียกว่าปรับก็ถือว่าปรับไปข้างหน้าเหมือนเดิมปรับหมดบางคนปวดหัวตาเนี่ยฟางฟ้ามองไม่เห็นหลวงตาเนี่ยนะต้องไปตัดแว่นใหม่นึกว่าเป็นพ่อแว่นตัดมาตั้งเสียนานจริงๆจะมาแล้วก็เป็นเหมือนเดิมถึงรู้ว่าเออบางทีนี่เดินไปบนภูเขาเนี่ยเหมือนกับแผ่นดินเนี่ยมันยุบหรือมันสั่นสะเทือนนะแต่คนอื่นไม่เป็นนั่นเป็นเราคนเดียวอย่างเงี้ยนอนอยู่กุฏิบางทีเนี่ยนะเหมือนกับกุฏิเนี่ยเหมือนกับเปรย์อะไรกวยสั่นดื้อๆต้องเรียนรู้มันต้องเรียนรู้มันนะจากคุณสมยศครับจากตรังครับตั้งใจจะไปกราบหลวงตาเพื่อน้อมใจฟังโอวาทธรรมอยากจะศึกษาปฏิบัติทั้ง3วันไม่ทราบว่าได้หรือเปล่าได้ได้ได้โอ้ยอย่าว่าแต่ตรังเลยนะวันนี้มาจากสุราษฎร์เลยสิงนี่นั่งอยู่เนี่ยเพิ่งมาถึงตอนเย็นเลยนะนี่มาจากสุราษฎร์ธานีเลยเห็นไหมเมื่ออาทิตย์ก่อนก็มาจากภูเก็ตเห็นไหมขับรถมาเลยมาอยู่เนี่ย10วันหรือ10กว่าวันเนี่ยเห็นไหมนะมาทั้งครอบครัวเลยนะทั้งลูกทั้งพ่อแม่เลยขับรถมาจากภูเก็ตนะครับจากคุณการละครั้งหนึ่งครับสอบถามได้ไหมครับพระพุทธเจ้าจริงๆมีกี่พระองค์ครับไม่รู้เยอะมากมายที่ตัดสรุปนั่นจะตามตำรานะครับมากมายจากคุณนัทธมนลุ่งเรืองคุ้มกราบนมัสการหลวงตาเมื่อก่อนไม่รู้จักหลวงตาพอเห็นหลวงตาโยมก็จะหนีหลวงตาแต่ตอนนี้รู้จักหลวงตาแล้วได้ฟังหลวงตาสาธยายธรรมจากหลวงตาโยมพอใจมากๆตอนนี้ตามหาแต่หลวงตา รักศรัทธาหลวงตามากๆเอ้ยเหมือนจะทำอย่างไรดีเจ้าค่ะใช่อีสุพันครับอีสุพันใช่ครับอีทรงผมประหลาดเพราะว่าท่านว่าตอนแรกท่านไม่ชอบหลวงตาเลยครับมันปัดทิ้งหมดเลยในติ๊กต็อกไปเห็นในติ๊กต็อกก็ปัดทิ้งไม่ชอบเลยเพราะมันว่าอู้พระอะไรว่าไม่สำรวมประมาณนี้เขาเห็นแต่พระสำรวมไงที่จริงหลวงตาสำรวมแล้วนะเนี่ยสำรวมที่สุดแหละเดี๋ยวมันมาอยู่นะมันมาวัดนี่นะอีเนี่ยอีผมพิเศษอะไรเนี่ยผมทรงอะไรมันก็ไม่รู้เมื่อก่อนมันอีเนี่ยมันชอบเนี่ยมันสวยคนพวกเนี้ยผู้หญิงตัวเนี้ยแต่มันตัดผมทรงประหลาดนะตอนเนี้ยสุพรรณบุรีจากคุณชาญครับนมัสการครับหลวงพ่อผมเคยได้ยินว่าคฤหัสถ์บรรลุธรรมบรรลุอรหันต์จะมีชีวิตอยู่ได้แค่7วันจริงไหมครับนมัสการครับเมื่อถึงความเป็นอนัตตาความเป็นสุญญตาแล้วจะไปอยู่ทำไมล่ะฮะนะประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านมันก็ไม่ถึงพร้อมหรอกจริงไหมถ้าเขาไปตำหนิติเตียนคนอยู่ใกล้ชิดไปตบกะโหลกอย่างนี้เขาไม่บาปกรรมใจหาเหรอฮะแล้วอีกอย่างในเมื่อไม่มีตัวตนแล้วมันจะไปอยู่บ้านได้ยังไงอ่ะมีบ้านด้วยเหรอ มันไม่มีหลักการที่จะเป็นสมการอะไรตัวไหน
พราะฉะนั้นบรรลุธรรมได้จริงถึงอรหัตผลแม้แต่ภาษาลิบุตรพระโมคคัลลาก็เป็นโยมนะเห็นไหมจริงไหมล่ะแม้แต่พระเจ้าวัคคีทั้งห้าก็เป็นโยมนะถ้าพูดกันตามหลักจริงไหมพอบรรลุธรรมแล้วก็มาขอบวชไม่รู้จะอยู่ทำไมไม่ใช่แหมบรรลุธรรมแล้วแต่งงานใหม่เหมือนสมัยนี้ก็เพิ่งเห็นนี่แหละไม่ครับลูกตาเหมือนจะมีความเชื่อว่าถ้าไม่ออกบวชจะตายอย่างนี้นะครับก็ตายก็หมายถึงตายออกจากกิเลสนี่แหละนะตายจากชีวิตคารวะนี่นะใช่แล้วมันจะไปอยู่ทำไมก็ลูกเมียก็ยังมีอยู่บ้านอะไรอย่างนี้มันไม่มีแล้วมันมีตัวมึงมันจะมีลูกเมียได้ไงแล้วมันกิเลสพูดคุณพลชัยกาลินครับผมกำลังเตรียมตัวไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินต้องเอาอะไรไปบ้างมีที่พักไหมครับมีไม่พักก็มาพักกับหลวงตาเลยก็ได้มีจากคุณกังลี่ครับหนูเคยฟังปู่ดุลบอกพบผู้รู้ทำลายผู้รู้พบจิตทำลายจิตหมายถึงจิตก็ไม่ใช่โลกุตระธรรมอย่างที่หลวงตาบอกเจ้าค่ะใช่ถ้าไม่มีจิตอย่างเดียวทุกอย่างก็ไม่มีเหลือแต่ขันห้าทำไมถึงเหลือแต่ขันห้าเพราะอุปทานขันนั่นแหละมันดับนะถ้าอุปทานขันดับแล้วมันก็เหลือแต่ขันน่ะอยู่ทุกวันนี้ก็เหลือแต่วิบากขันจำไหมพระอรหันเนี่ยจะเหลือแต่วิบากขันทำไมท่านถึงโดนด่าโดนว่าจริงไหมก็เพราะตลอดเวลามาตั้งแต่เกิดมาชาติเดียวก็ไปด่าเขาเหมือนกันแหละแต่เมื่อก่อน จริงไหมก็ต้องมีทั้งดีและชั่วจริงไหมเขาก็ด่ามั่งเตะมั่งต่อยมั่งก็ธรรมดาเพราะเราก็เคยมาลุงตานี่โอ้ตอนเป็นโยมเนี่ยโอ้โหนะก็เคยด่าคนเหมือนกันแหละต่อยคนเหมือนกันแหละจริงไหมเพราะฉะนั้นมันก็ทั้งไม่ใช่เราไม่ได้ทำดีเลยสายเดียวพอมาบวชอย่างนี้ก็มีคนด่ามั่งมีคนยกย่องสรรเสริญเป็นเรื่องธรรมดานะแต่พูดถึงเราไม่ได้ว่ากันหรอกถ้าเพราะมันเป็นกรรมของหลวงตาเองเป็นเรื่องของวิบากกรรมเหมือนกันเป็นเรื่องของวิบากพระพุทธเจ้ายังโดนเลยนะภาษาอะไรหลวงตานะเขายังจ้างคนมาฆ่าเลยพระพุทธเจ้านะเอาหลวงตาครับแล้วถ้าเขามาปาหม่าหลวงตาอย่างนี้เขาไม่รู้เหรอครับว่าเขาจะบาปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขารู้เขาจะปาหม่าทำไมแล้วกูก็ไม่มีบาปให้มันรู้จริงจริงทำไมเขากล้าเสี่ยงอะไรอย่างนี้นะครับคุณตาอุ้ยธรรมดามันไม่ได้เสี่ยงเลยแล้วนะตามสบายใช่ไหมจริงไหมล่ะคนศรัทธาก็ยกย่องจริงไหมคนไม่ศรัทธาเขาก็ด่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าอยู่ใกล้กันก็ไม่แน่นะอาจจะได้เสียกันก็ได้อาจจะถึงตัวต่อตัวเองตลกดีนะขนาดนี้มาบวชมันก็ยังทำมาว่าทั้งที่มันไม่รู้จักเขานะเงินเดือนมันก็ไม่ได้มันรักษาศาสนาอะไรไม่ได้จากครูพิมพ์ครับสภาวะที่ไม่มีจึงไม่มีก็ไม่รู้จะมีอะไรไม่รู้จะมีไปทำไมพูดไปพูดมามันไม่มีที่จบเพราะว่าไม่ปฏิบัติใช่ไหมครับหลวงตาใช่ มันมีไม่มีแล้วมันจะมีได้ยังไงเหมือนกับเขาบอกพูดถึงว่าจิตเริ่มเป็นความว่างอย่างไรฮะเห็นมาอยู่กับกูเราไปสวดมนต์โอ้โหอยากเป็นพญานาคบ้างอยากเป็นเทวดาบ้างแล้วมึงไม่มีมึงประพันธ์สอนแล้วมึงจะมีอะไรจำไว้นะถ้าพระเนี่ยเขาไปถึงความดับซึ่งทุกพ้นทุกแล้วเนี่ยหมดกิจจริงๆเนี่ยท่านไม่ต้องทำความเพียรอีกหรอกงั้นจะเรียกว่าหมดถ้ายังไปทำความเพียรอยู่เนี่ยแสดงว่ายังไม่หมดนะเข้าใจไหมที่ทำเนี่ยมีคนถามว่างั้นหลวงปู่มั่นเดินโยกมทำไมเอ้าพระก็ต้องเดินสิออกกำลังกายแต่ระดับหลวงปู่มั่นเนี่ยโอ้ยท่านไม่ต้องไปทำอะไรแล้วแต่ท่านเป็นแบบเป็นเนติทำให้ดูให้ลูกหลานเพื่อเป็นแบบอย่างท่านเป็นถึงบูท่านถึงเรียกว่าบูรพาจารย์จริงไหมที่จริงเนี่ยอย่างหลวงปู่มั่นนะ
จบฮะจบแล้วก็จบจริงไหมแม่จบแล้วมึงจะมาเรียนใหม่อีกเมื่อมึงจบปริญญาโทเนี่ยมึงจะกลับมาเรียนปริญญาตรีอีกไงครับฮะนั่นจะเข้าถึงพรหมจรรย์อยู่จบพรหมจรรย์ครับจากคุณวิรยุทธครับพระเสพเมถุนไม่ได้รับโทษแต่พระที่ออกมาแฉกับถูกไล่ออกจังหวัดแบบนี้ยุติธรรมไหมครับโอ้ยมันไม่ยุติธรรมอยู่แล้วล่ะก็ให้มันเสพไปเถอะจริงก็ทำไมไม่ศึกออกไปเอาให้มันมีแม้แต่พระมาอยู่นะเมื่อ3ปี4ปีที่แล้วเนี่ยมีพระองค์หนึ่งพรรษาเยอะแล้วล่ะมาหาหลวงตาเขาก็ไปนอนกับเมียพอมาได้เงินแล้วเนี่ยได้เงินไปสัก 4-5,000 หรือ 10,000 เขากลับไปนอนอยู่บ้านกับเมียเขาเป็นคนเล่าเองนะหลวงตาก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรกับเขาก็หมดคำพูดนะจำไว้นะพระเนี่ยมันมีกฎของพระอยู่ถ้าเรารู้แล้วไม่บอกก็เราก็ผิดไม่บอกถ้าไม่จริงเราก็ผิดเหมือนทุกวันเนี้ยพระจะไปปรับปราชิกกันง่ายๆไม่ได้นะจริงไหมถ้าไปปรับอาบัติกันพวกเนี้ยถ้าเขาไม่เป็นอาบัติพระองค์นั้นก็เป็นอาบัติเองฮะถ้าเราไปเจอไปเห็นไม่ปรับอาบัติเราก็อาบัติเองอีกฮะมันมีวินัยของพระอยู่โยมมันไม่รู้เรื่องนะบางทีนะก็หาว่าพระไปแฉอย่างเงี้ยพระไปแฉบางทีพระองค์ที่แฉเนี่ยถ้าท่านไม่แฉท่านก็เป็นอาบัติถ้าท่านไม่บอกอ่ะจริงไหมครับแต่ถ้าบอกถ้าพระนั้นไม่รู้จริงอ่ะเขาไม่ได้อาบัติจริงพระองค์นั้นก็ปราชิกอยู่เหมือนนั้นปรับโทษเขายังไงก็ได้รับโทษอย่างนั้นมันมีอยู่ไม่ถึงพระที่ไปเห็นรู้เรื่องด้วยเหรอครับถ้าไม่พูดอ่ะก็ผิดเหมือนกันก็ผิดมันก็เลยยากมากโยมก็หาว่าบางทีก็หาว่ามันลำบากใจมากนะพระเนี่ยนะตายแล้วเกิดไปเห็นเขาทำอะไรผิดไม่พูดก็ไม่ได้ใช่ไหมครับหลวงตาใช่ไม่พูดตัวเองก็อาบัติจริงไหมเหมือนหลวงตาพูดบางทีเนี่ยเห็นก็ไม่ต้องพูดก็ได้ความจริงเขาว่าเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันอาบัตินะเหมือนวัดของวัดแต่ละวัดเนี่ยเข้าใจไหมเหมือนพระอาคันตุกะหรือพระที่อื่นมาเยี่ยมเราเนี่ยเราก็ต้องต้อนรับจัดที่อยู่อาศัยให้อันนี้ก็มีกฎของพระแต่ทุกวันนี้มันไปตรวจใบสุทธิอาคันตุกะนะแล้วไม่ให้นอนด้วยมันก็ผิดวินัยอย่างนั้นผิดข้อวัดเองนะวัดของอาคันตุกะเห็นไหมทุกวันนี้มันไม่ให้นอนวัดด้วยนะโอ้โหเนี่ยเห็นไหมแล้วก็มาอวดตัวเองว่าอยู่ในพระธรรมวินัยอยู่ในการรู้แค่นี้ก็ไม่รู้นะจากคุณอารามครับหลวงตามากทม.ขอไปกราบหลวงตาได้ไหมเจ้าค่ะได้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 เดือนมิถุนาหลวงตาจะไปนะมิถุนาจะไปที่นนทบุรีแล้วก็ไปกรุงเทพนะอยู่กรุงเทพอาจจะอยู่สัก3วันนะอยู่แถวๆราชพฤกษ์ในบ้านไอ้หนึ่งนะเพราะว่าไอ้หนึ่งมันบอกว่าถ้ามันนิมนต์หลวงตาไปเนี่ยกับอีอ้วนบริษัทอะไรนะอะไรที่มันถวายกุฏิบริษัทอะไรจำกัดมหาชนนะขายเครื่องจำหน่ายแพทย์จำหน่ายเครื่องมือแพทย์เครื่องมือแพทย์อ่านจำชื่อยากมากเลยครับใช่ใช่มันมีแต่ภาษาอังกฤษไงครับมันน่าจะตั้งบริษัทบุญมีอย่างเงี้ยจำได้จำกัดมหาชนไงอันนี้มันเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ป.4กูว่าอ่านไม่ออกแล้วขอโทษด้วยนะอ้วนนะแล้วก็จะไปภูเก็ตด้วยเออไปสุราษฎร์ด้วยแล้วนะไปสุราษฎร์ด้วยคงจะไปที่อะไรนะประจวบด้วยประจวบไปบ้านในหัวล้านมันบอกว่าจะยกบ้านมันเป็นสำนักสงฆ์ บ้านอีน้องไงเพราะว่า
บ้านน้องเนี่ยมันอยู่ติดทะเลห่างจากทะเล30เมตรนะเป็นที่พักเป็นอะไรอ่ะบังกะโลเป็นรีสอร์ทเป็นอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่มีคนเข้าพักเหลือแต่มันกับเมียมันสองคนกูก็เลยว่ามึงเอาเป็นสำนักสงฆ์ซะดีไหมเออได้ได้มันว่าเนี่ยนั่นแหละปานบุรีปานบุรีประจวบคีรีขันธ์ปีหนึ่งออกไปสองครั้งนะหลวงตาจะออกก่อนออกประมาณเดือนธันวาพฤศจิกาธันวาเนี่ยรับนี่รับครั้งหนึ่งแล้วก็ใกล้จะเข้าพรรษารับครั้งหนึ่งแค่นั้นนะแต่รับก็คงไปได้สักสิบกว่าวันนั่นแหละเขาจะได้กลับวัดก่อนก็เป็นภาคกลางกับภาคใต้ก่อนใช่ไหมครับใช่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 แล้วภาคเหนือจะมีไหมครับปริญญาโยมถามมาภาคเหนือครับภาคเหนือยังไม่มียังไม่มีโปรแกรมใช่ไหมครับยังไม่มีใครมานิมนต์ภาคเหนือก็ได้กูไปได้ทุกที่ถ้าใครนิมนต์ไปช่วงเนี้ยนะถือว่าไปออกอีเวนต์ก็แล้วกันไปเยี่ยมเยือนถ้าไปเยี่ยมเยือนกันนะไปได้ทุกที่ถ้านิมนต์นะนิมนต์ลงตาเลยอีก5นาทีครับเหลือ5นาทีป่ะโอ้ยยังไม่ถึง5นาทีก็พอก็ได้มั้งวันนี้วันไม่รู้กูพูดอะไรไปมั้งกูยังจำไม่ได้เลยนี่คนดูมั้ยเนี่ย550 560ช่วงขึ้นก็ถ้าใครจะมาวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์หลวงตาในฐานะประธานสงฆ์วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนาะถือว่าวัดนี้เป็นวัดของทุกคนนะเป็นสาธารณประโยชน์ที่ชาวพุทธเราจะใช้ร่วมกันนะยินดีต้อนรับถ้าจะมาที่นี่นะก็ถึงจะมีแต่เสื้อผ้ามาซื้อเอาที่นี่หรือที่วัดมีให้ก็มันอาจจะไม่ถูกไซส์ท่านนะเนาะนะมีอยู่ทั้งผู้หญิงผู้ชายนั่นแหละนะสำหรับที่พักก็มีอยู่ผู้ชายก็มีอยู่มีกุฏิว่างเพราะที่นี่เขาจะให้อยู่คนละกุฏิคนละหลังละหลังละหลังไม่เพราะว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องอยู่วิเวกกายวิเวกจิตวิเวกหลวงตาก็จะมีที่พักให้ตั้งหากคนละหลังละหลังไม่ว่าบวชชีไม่ว่าพระไม่ว่าชีไม่ว่าคารวาสผู้หญิงผู้ชายให้อยู่คนละหลังละหลังใครกลัวผีก็ให้อยู่คนละหลังเหมือนเดิมนะก็ยินดีต้อนรับผู้ใฝ่ธรรมเนาะยินดีแค่นั้นแหละไม่ต้องเตรียมอะไรมาเนาะเตรียมแต่ตัวกับหัวใจอ่ะนะก็ถือว่ายินดีต้อนรับสู่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนาะก็วันนี้ก็พูดสนทนาทำกันเนาะตามการตามเวลาเนาะก็ขอสาธุการด้วยธรรมขอยุติเพียงเท่านี้ก่อนเนาะพรุ่งนี้เจอกันอีก2ทุ่มนะสาธุลุงตาบริษัทเทคโนเมดิคัตครับเพิ่งเปิดดูเมื่อกี้บริษัทเทคโนเมดิคัตเมดิคัตเมดิคอลเมดิคอลมันอ่านว่าคัดนะครับเมดิคัตเมดิคอลจำกัดมหาชนใช่ครับจำกัดมหาชนบริษัทนี้ขายเครื่องมือแพทย์นะขายเครื่องมือแพทย์หรือเกี่ยวกับเรื่องของสาธารณสุขเนาะจำกัดมหาชนแล้วเนาะครับจำกัดมหาชนใครพิมพ์มาวัดต้นไม่ครับพอดีเขาส่งมาอยู่ในอยู่ในคอมเมนต์ก็เลยแตะดูก็เลยขึ้นมานั่นแหละคอมเมนต์ใครไม่รู้คอมเดี๋ยวนะครับใครคอมเมนต์เมื่อกี้คุณวัดต้นชื่อคุณพุทธครับอ๋อคุณสุนป่ะ PUTT นะครับสุนเพราะว่าเจ้าของบริษัทมันชื่อสุนเรียกว่าโยมสุนกูเรียกว่าอีอ้วนอันนี้เป็นผู้ชายครับอาจจะเป็นผู้ชายเป็นสามีแบบไม่รู้เนาะเพราะว่าสามีเขาเป็นหมอเป็นหมอใหญ่เป็นหมอใหญ่ตอนนี้กำลังทำที่อะไรคนชราอะไรเงี้ยที่พักอยู่ที่รามคำแหงเป็นโรงพยาบาลใกล้ๆจะไม่ใช่โรงพยาบาลเนาะคล้ายๆกับผู้พักคนชราที่จะไปอะไรเงี้ยนะก็หลวงตาก็ว่าจะไปแวะเพราะว่ามันว่าจะถ้าไปแวะเนี่ยได้กุฏิ3หลังหรือ5หลังเลยนะมึง
สาธุครับหลวงตาสาธุครับบริษัทอะไรนะเทคโนเมดิคอลจำกัดมหาชนใช่ครับสาธุสาธุสาธุเยอะๆกว่านั้นเลย